จากที่16กันยายน2562ณส่วนจัดแสดงดีเฟนเดอร์สุทัศน์เชียงใหม่ด้วยสุทัศน์เชียงใหม่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยและจัดแสดงดีเฟนเดอร์ในประเทศไทยว่าดีเฟนเดอร์ช่วงเพศผู้ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 16.3 ศตณบริเวณส่วนจัดแสดงดีเฟนเดอร์จากการตรวจสอบพบว่าก่อนเกิดเหตุดีเฟนเดอร์ได้นั่งกินไผ่และเดินเป็นปกติหลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 16.28 นาฬิกามีเฟนเดอร์ช่วงๆได้เดินเซสะบัดคอไปมาหยุดเดินและล้มลงเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาที่ประจำณจุดภายในส่วนจัดแสดงได้แจ้งให้กับพนักงานเลี้ยงทราบซึ่งพนักงานเลี้ยงได้ถูกบริเวณห้องสังเกตการได้แจ้งให้กับสัตวแพทย์มาดำเนินการพบว่าแพนด้าช่วงของเราได้เสียชีวิตลงแล้วจากนั้นได้เคลื่อนย้ายร่างแพนด้าช่วงไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์ของเชียงใหม่ครับเพื่อรอผู้เชี่ยวชาญจีนมาดำเนินการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปในการนี้สุทัศน์เชียงใหม่องค์การสัตว์ซึ่งท่านผู้อำนวยการองค์การสัตว์นายเบญจพลนาคประเสริฐนะครับได้มอบหมายให้กับท่านนายสัตวแพทย์สุเมธกุมารกรณาท่านรองผู้อำนวยการได้เดินทางมาเป็นทางวันนี้นะครับได้แจ้งประสานงานไปยังสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณประชาชนจีนทราบในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ทางจีนได้มีหนังสือตอบกลับมาแสดงความเสียใจครับนามสุทัศน์เชียงใหม่นะครับขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับในการจากไปของแพทย์ช่วงๆปัจจัยประชาชนชาวไทยและชาวจีนตลอดจนถึงทุกท่านทุกคนด้วยนะครับตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาช่วงได้เป็นได้ที่น่ารักของเราทุกคนครับ